ชคดีเลยครับคลิปเดียวได้รู้รถ2คันเลยป่ะเนี่ยนะครับอยู่ติดกันแล้วแต่ว่าคนละบอนะครับไอ้หนุ่มญี่ปุ่นครับกับไอ้หนุ่มจีนนะครับหนุ่มซามูไรนะครับกับหนุ่มกังฟูนะครับอยู่ติดกันครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ชมนะครับซานี่เนาะตอนนี้ดูโคเบก่อนครับพี่น้องอันนั้นก็จะมาแล้วนะครับนนท์ผู้รับเหมามาจากสลีแล้วครับกำลังเดินทางมาจากเรือนะครับอยู่ใกล้ๆกันครับสองฝั่งนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ชมทั้งสองฝั่งเลยนะครับคันบอเดียวกันแล้วครับเริ่มมาอยู่คันบอเดียวกันแล้วเหมือนนัดกันเลยนะครับอาจารย์เดี่ยวจะเลิกงานแล้วรถก็จะเร็วเป็นพิเศษครับนี่นะครับงานนากุ้งครับพี่น้องงานนากุ้งงานนากุ้งพี่เดียวก็จะเคลียร์ลิงไปก่อนนะครับกวาดไปก่อนนะครับแล้วค่อยกลางนะครับเพื่อให้เจ้าซานี่นะครับได้ถึงสลบอย่างเดียวนะครับบ่อที่สวยนะครับกับรถไมโครสีสวยนะครับได้ชมกันนะครับนี่ครับเสียงดังก็แก๊กก็แก๊กนะครับนี่ซานี่เราก็อยู่นี่นะครับเนี่ยมาดูใกล้ครับมาดูการดึงสโลปนะครับให้เห็นจุใจกันไปเลยนะครับเมื่อกี้พักหายคอหายท่านะพักกินน้ำนะครับนี่ทีมงานเดียวกันครับทีมงานน้าอองนะครับสีซีดๆแบบนี้ก็สวยเหมือนกันครับไม่ต้องทำสีใหม่ดูแล้วมีเสน่ห์นะครับไม่ต้องเหมือนใครนะครับไอ้หนุ่มจีนของเราครับตรงไหนขาดตรงไหนเกินก็เติมครับพี่น้องนี่เราต้องดูแท็กเตอร์ด้วยพวกนี้จะมันครับเพราะว่าบ่อแบบนี้นะครับทิ้งไว้นานนะครับยังเปียกอยู่แท็กเตอร์ดันทีในขี้เลนเต็มแน่นอนครับดินเหนียวด้วยนะครับโรลเลอร์7ตัวครับแคเรียร์2ตัวนะครับเนี่ยเมื่อกี้แบบนี้ดึงสโลปได้สวยแล้วพี่น้องนะครับเรียบมากเลยด้านหลังนะครับดูครับดูกันใกล้เลยคุ้มครับยิงปืนนัดเดียวครับเป็นนก2ตัวครับนกเหลืองกับนกฟ้านกเขียวเนาะนี่ฝั่งนี้ก็อยู่นี่นะครับเสียงเดียวลมมันแรงต้องแข่งกันแล้วครับต้องเร็วเพิ่มความเร็วขึ้นมาแล้วครับอันนี้นะครับเท่าแก่จะมาแล้วนะครับต้องโชว์ผลงานหน่อยนะครับว่างานถึงไหนแต่ดูไปดูมาผมชอบนะรุ่นนี้ครับสีสีเนี่ยมีเสน่ห์ครับพี่น้องดึงสลบได้สวยเลยนะครับนี่แหละครับคือคนขับบ่อกุ้งครับดึงสลบได้สวยมากนะครับงานนากุ้งนะครับงานฝีมือนะครับแต่เขาบอกฝีมือเลยฝีมือจริงๆครับส่วนอาจารย์เดียวก็อยากให้ไปถ่ายแล้วดังก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กใส่แล้วนะเดี๋ยวสลับไปสลับมาครับไม่ให้น้อยใจกันนะครับไม่ให้น้อยใจกันนะครับให้ได้ถ่ายชมทั้งสองเลยนะครับไม่เห็นแล้วอะไรมันจะเพอร์เฟคขนาดนี้นะครับรถ2คันอยู่ที่เดียวกันพี่น้องอ
จานเดียวนะครับขับทั้ง3คันหมดแล้วครับของพี่ควรนะครับคันนี้ก็ไปขับมาแล้วนะครับคันเล็กก็ขับมาหมดทุกคันครับของพี่เดียวนะครับขับหมดนะครับคันนี้พี่เดียวก็ขับมาแล้ว200คันนี้นะครับอันนี้เพิ่งเริ่มนะครับยังไม่มันจะมีบ่อที่ขุดด้วยนะครับอันนี้คือเพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มต้นนะครับคือน้ำจิ้มนะครับบ่อ1บ่อ2เนี่ยนะครับบ่อ3บ่อ4ไปนะครับมันจะเริ่มความมันนะครับมันแน่นอนนะครับตรงไหนขาดตรงไหนไม่มีก็เติมนะครับอาจารย์เดียวก็โอ้ยอยากให้ถ่ายแล้วทั้งนี้ก็ดีไม่ยอมใครครับลูกพี่ก็ไม่ยอมเจ้าถิ่นครับเจ้าถิ่นนะครับเนี่ยเจ้าถิ่นนะครับฝั่งนี้ขออย่างเดียวฝนจะตกไม่งั้นจะได้ถ่ายกันยาวบรรยากาศสวยๆนะครับเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้ไม่มีใครยอมใครครับฝั่งนี้ก็ไม่ยอมเดี๋ยวจะให้เห็นนะครับว่าเห็นฟองคันไหมนะครับเดี๋ยวจะถอยไหมดูเดี๋ยวถอยมานะครับจะเห็นไหมนะครับจะเห็นไหมแต่ก็ว่าจะเห็นไหมนะครับเดี๋ยวจะถ่ายเห็นฟองคันนะครับเนี่ยแหละครับพอจะถ่ายลูกพี่ก็ไม่อยู่แล้วไปโน่นแล้วมาจะเห็นไหมพร้อมกันไหมเดี๋ยวรอจังหวะพร้อมกันครับจะเห็นไหมเดี๋ยวรอจานเดียวครับรอก่อนลูกพี่ยังไม่ขยับอ้าวขยับแล้วครับอันเนี้ยได้เห็นแล้วได้เห็นคู่กันแล้วนี่คือการปะทะกันของจริงครับนี่แหละครับคือการปะทะกันของจริงนี่สู้กันแล้วครับอันนี่ครับสู้กันแล้วฝั่งนั้นได้ช่วงชกครับยาวฝั่งนี้ได้ใหญ่นะครับจานเดียวเดี๋ยวจอดดูอันนี้เขาแล้วเนี่ยเนี่ยลูกพี่เนี่ยสานี่นำไปแล้วครับนำไปแล้วประมาณ2เมตรนำไปแล้วโอ้โหจานเดียวเห็นอะไรหรือเปล่านี่รีบเร่งเร่งรีบกวาดเลยสงสัยเห็นของดีครับนี่หรือว่าจะดูสถานีเราน่าจะไม่ใช่ครับถ้าแบบนี้ตานี่ต้องมีอะไรดีพิเศษแน่นอนครับลูกพี่ถึงรีบกวาดเลยเนี่ยเพื่อได้เห็นตอนนี้ก็เป็นสโลปครับถ้าใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนะครับสองฝั่งสองคันนะครับเป็นสโลปสวยฝั่งนี้ก็ไม่รู้ทำอะไรรีบมากนะครับรีบให้ไปอยู่คู่กันนะครับเ
ฝนก็จะมาเอาครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวปล่อยให้2คันทำงานไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ชมกันเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ